สวัสดีทุกคนนะครับไฟนอล7พาร์ทที่เท่าไหร่พาร์ทที่9ป่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามีบอสต้องสู้ด้วยแล้วก็น่าจะไปไกลนะครับก็ไปคุยกับเรด13ก่อน It's me นี่ก็เรด13นะครับ I'm a little unsteady Luckily humans take things at face value so I shouldn't get caught I make a fine human don't I ก็บอกเขายืนเหมือนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะยืนสองขานะครับแล้วก็บอกว่าโชคดีที่พวกมนุษย์มันเหมือนว่ามองกันแค่ภายนอกอ่ะเขาคงไม่ถูกจับได้แล้วก็ถามว่าเขาเหมือนมนุษย์ไหมก็ดูไม่ค่อยเหมือนน่ะเดี๋ยวไปหาเอลิทกันเพื่อจะเรียกว่าดำเนินในเรื่องต่อดีกว่านะครับ Hey Cloud Have you seen Barrett เอลิทถามว่าเราเห็นแบร์เรตบ้างหรือเปล่าเราก็หวังว่าแบร์เรตจะไม่ไปทำอะไรโง่ๆนะโอเคเบเนจะอยู่ด้านบนนะครับเราต้องมาหาเอลิทก่อนนะไอคนที่ขวางทางเรามันถึงจะเรียกว่าหลีกทางเนี่ยเราก็ไปทางนี้ได้ Look Cloud It's Rufus and Heidegger เบเนบอกว่าดูสิคาวไอรูฟัสอยู่กับไฮเดเกอร์แล้วก็เหมือนว่าพวกมันอยู่ด้วยกันไม่ค่อยห่างเลยนะครับทั้งสองคนเนี่ยจะบุ่มบ่ามเขาไปทำอะไรก็น่าจะยากอ่ะ Jackasses Look at them Laughing away Because of them บาร์เรตก็บอกว่าดูพวกนี้เนี่ยมันยืนหัวเราะกันน่ะแล้วก็พอพวกนี้นั่นแหละพวกเจสซี่บิ๊กเวทถึงจะต้องตายนะครับบาร์เรตบอกว่าเขาทนไม่ไหวละก็เหมือนอยากจะจัดการไอ้พวกนี้เดี๋ยวนี้เลยดูเหมือนจะมีเรียกว่าประกาศฉุกเฉินนะครับเขาบอกว่าพบคนต้องสงสัยอยู่บนเรือแล้วก็เหมือนประกาศให้กำลังทำการค้นหากันอยู่แล้วก็เหมือนจะให้รายงานทันทีนะครับเมื่อพบผู้บุกรุกนะเนี่ยนะครับแล้วก็รีพีทย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพบเหมือนว่ามีคนต้องสงสัยบนเรือนะครับให้ทำการค้นหาแล้วก็รายงานมาด้วยเบเรตบอกว่าเฮ้ยพวกนั้นเจอเราแล้วหรือเปล่าเบเรตคิดว่าไม่น่าจะเป็นพวกเรานะครับไม่น่าเจอพวกเราแต่ว่าก็เป็นห่วงทีฟ่ากับคนอื่นๆแล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับครับไปดูกันก็เหมือนเพื่อนๆจะมารวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยเพื่อนๆมารวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยหมายความว่าน่าจะไม่มีใครโดนจับได้นะครับเนี่ยทีฟ้าบอกทุกคนมาอยู่นี่แล้วเหรอเฮ้ย wait บาเลตเลยบอกเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ You don't think that suspicious stowaway is ทุกคนก็เลยคิดว่าไอ้คนที่น่าสงสัยน่ะเป็นเซฟิรอสใช่ไหม Do you think so ทีฟ้าก็บอกว่าคิดอย่างนั้นเหรอ The hell am I supposed to know บาเลตบอกว่าแล้วเขาจะไปรู้ได้ยังไง Let's find out คราวก็บอกงั้นก็ไปหาคำตอบกัน It's the most logical thing to do So who's going ก็เลเทอร์ทีมบอกว่าใครจะไปบ้างนะครับI'm fine. อันนี้เป็นสิ่งที่มีเหตุผลที่จะทำที่สุดละ It's not like I'm interested in Sephiroth. And besides, ยูฟี่เหมือนจะเมาเรือก็ไปไม่ไหวแต่จริงๆก็เอาเข้าปาร์ตี้ได้นะครับถ้าจะไปแต่เหมือนตัวเธอไม่อยากจะไปสู้กับเซฟิรอธเท่าไหร่ Sephiroth. All right. Let's go. ไปกันดีกว่าเข้าปาร์ตี้เป็นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาคาไว้ใส่เรียกว่าไอเนี้ยจะได้โดนตีเบาๆกันเอาให้เอริสโดนธรรมดาอยู่คนเดียวแต่อย่าเพิ่งไปใส่ฟูรี่นะบอสเก่งนะครับบอสตีแรงเหมือนจะมี enemy skill อีกอันหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่มีอะไรให้เรียนรู้นะในเนี้ยแล้วก็มาทีเรียที่ถูกขวางทางไว้โดยยูฟี่เก็บได้แล้วนะครับมาทีเรียน่าจะเป็นออมาทีเรียเนี่ยเจอศัตรูอ๋อพวกนี้ก็ดีนะครับมันมีเรียกว่าชินละเบต้าเป็นเครื่องป้องกันนะเดี๋ยวผมจะลองขโมยดูอาจเจอ3ตัวก็อาจจะขโมยมา3อันเลยดีไหมให้คราวขโมยนะครับแต่น่าจะยากนิดนึงแหละผมจำไม่ได้แล้วว่ามันดีมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่รู้ว่ามันเป็นของชิ้นหนึ่งที่เป็น Visible Item เหมือนกันนะ
คือถ้าเราไม่ขโมยตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนหลังมันจะมีให้สู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าผมก็จำไม่ได้อยู่ดีว่าตัวไหนมันดรอปอะหรือว่าสู้แล้วอาจจะไม่มีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะไม่ดรอปด้วยก็ได้ถ้าอยากจะได้ก็ขโมยตรงนี้ไปดีกว่านะครับถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะมันแน่นอนนะครับว่ามันเป็นของที่เดี๋ยวตอนหลังเราก็คงจะไม่ได้ใช้อะแต่ผมซีลอีวิลให้มันอยู่นิ่งๆก่อนผมทำคานมันขโมยยากอย่างนี้นะจะเอา3อันเลยมันเจอ3ตัวพอดีนะครับเดี๋ยวถ้าขโมยได้อันนึงก็ค่อยๆกำจัดไปทีละตัวจะได้ลดแอนิเมชันไอ้พวกศัตรูโจมตีไปเดี๋ยวผมอันนี้ให้อริสหน่อยจะได้ใช้ท่าไม่ตายเดี๋ยวคงจะเอาออกนะครับตอนสู้บอสอ่ะแต่ตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนจะได้มีตัวเพิ่มพลังสักตัวหนึ่งได้มาแล้วหนึ่งอันแล้วนะครับชิ้นละเบต้านะได้แล้วก็กำจัดตัวที่ขโมยไปแล้วแล้วกันนะครับให้คาวไปขโมยอีกตัวหนึ่งต่อไป Damn it จริงๆจะไม่เอาก็ได้นะครับอย่างที่บอกหรือว่าจะเอาแค่อัน2อันก็พออันเดียวก็น่าจะพอแหละแต่ไหนๆผมเจอมัน3ตัวลองดูส่วนมากของที่ขโมยมันจะเป็นของที่ดีนะครับในเนื้อเรื่องช่วงนั้นส่วนใหญ่นะหมายถึงถ้าเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่นะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นมอนทั่วไปมันก็จะมีพวกยาให้เราขโมยแหละบางตัวไม่มีของให้ขโมยด้วยซ้ำไปโอ้ระเบิดไม่แรงนะไอ้กราเนตของศัตรูเนี่ยแต่แอนิเมชันนะนานยังไม่ได้เลยได้มาอันเดียวก็ไปขายได้นะครับถ้าไม่รู้จะไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราต้องใช้เงินในโกซอร์เซอร์นะในภายภาคหน้านี้นะครับอย่าลืมนะว่าตั๋วค่าเข้าโกซอร์เซอร์ 3,000 นะแล้วก็ถ้าจะเข้าถาวรก็ 30,000 นะใช่ไหมผมจำไม่ได้ละยังไม่ได้ใช่ป่ะมันคือยังไงเราต้องเสียนะครับตั๋วค่าเข้าอ่ะ Lend me your strength 3,000 หรือ 30,000 น่าจะ 3,000 แหละแล้วก็ถ้าจะซื้อแบบถาวรเข้าได้ตลอดเลยก็ 30,000 แต่ 30,000 เรามันก็หาได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันเยอะไปยังไม่ค่อยคุ้มที่จะหาตอนเนี้ยคือสังเกตไปว่าผมไม่ค่อยได้เรียกว่าฟาร์มเลเวลหรืออะไรมากมายเท่าไหร่นะครับก็เอาเท่าที่ทำได้เพราะว่าการฟาร์มเลเวลหรือทำอะไรก็ตามในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะได้แหละแต่ว่าคือยังไงก็ตามในช่วงหลังๆมันก็มีศัตรูที่ให้ EXP หรือว่า AP นู่นนี่มันเยอะกว่าแล้วเราก็น่าจะฆ่าศัตรูได้ไวกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะตอนหลังๆเราจะมีของที่ดีกว่าเดิมผมว่าเราไปหาตอนนั้นน่าจะดีกว่าคือเราเอาแค่พอผ่านในเรื่องไปก็พอนะครับแต่ว่าก็เราก็ต้องมีวิธีแหละที่ว่าเรามาด้วยสแตทที่มันไม่เยอะมากเท่าไหร่เราจะผ่านไปได้อ่ะ Might want to try that again ขโมยไม่ได้สิ ได้แล้วนะครับชิระเบต้า3อันก็ใส่ไป3คนเลยก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าดีไหมผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับแต่รู้ว่าพวกทหารชิระเนี่ยส่วนมากมีของให้ขโมยตลอดแหละแต่จำได้ว่าตัวนี้เป็นชิระเบต้าเดี๋ยวลบของเอริสออกก่อนนะครับเพราะว่าบอสเจโนวาจะตีแรงนะเจโนวาเบิร์ดนะครับแล้วก็ลบแซนเนี่ยของคลาวให้โดนแรงหน่อยถ้าไม่ตายได้ขึ้นเร็วๆกลับไปเป็นแบล็กโลนะครับผมก็ลืมไปโอ้มันทำให้ดีเฟนซ์ขึ้นนะครับแต่ว่าเมจิกดีเฟนซ์ลดลงไปเนี่ยมีจิกดีเฟนส์เหลือ0เลยแต่ว่าดีเฟนส์ขึ้นก็ขึ้นถึงอยู่นะ30นะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ใส่ทุกคนอย่าลืมนะครับเราได้ Power Wish มาดรอปจากไอ้บอสตรงที่ไปช่วยฟรีส
พิลิสิก้าอะไรผมจำชื่อเด็กนั้นไม่ได้ที่อยู่กับโลมาแล้วก็ดาบของคลาวนะครับที่ได้มาจากมินิเกมไฮดิเกอร์เอามาให้เราอะมินิเกมที่ทำไปส่งลูฟาที่ท่าเรือที่ทำท่านู่นนี่นะครับที่เหลือแล้วก็เซตติ้งหลักๆอะผมก็ใส่ไปมั่วๆไปแบบนั้นนะครับใส่ไปเพื่อให้ฝึกได้นั่นเองตัวที่จะโฟกัสในการใส่ก็มีเอริสกับเลสเซอร์ทีนเท่านั้นเองก็หลักๆผมโฟกัสให้เอริสมีโคเวอร์นะครับแล้วก็เลสเซอร์ทีนมีเวทไฟที่จะออได้จะได้โดนศัตรูเป็นกลุ่มแค่นั้นเองตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรหรือใครอยากจะเรียกว่าเพลย์เซฟหน่อยก็ใช้ฮิลกับออก็ได้นะแล้วแต่ไปบอสกันดีกว่าเก็บของก่อนนะครับสู้ก่อนแค่เก็บหรือว่าเก็บก่อนก็ได้นะแต่ผมก็เก็บไปก่อนดีกว่ามะวินสลัชไม่รู้คืออะไรน่าจะเป็นของยูฟี่ป่ะผมคงไม่สู้แล้วนะครับวิ่งดีกว่าเดี๋ยวเหลือ HP ไว้สู้กับบอสก็เป็นเจโนวาเบิร์ดนะน่าจะเป็นชิ้นส่วนของเจโนวาแรกนะครับหรือว่าบอสเจโนวาตัวแรกที่เราจะได้สู้เซฟรอดเหรอ No not Sephiroth ดูเหมือนจะไม่ใช่เซฟรอดนะครับก็เป็น My long sleep is at an endการหลับที่ยาวนานของฉันได้สิ้นสุดลงแล้วเวลามาถึงแล้วคลาวดูนั่นมาแล้วเซฟรอธ so you are alive เซฟรอธนี่นายยังมีชีวิตอยู่จริงๆสินะ Who are you แกเป็นใครงั้นเหรอ You don't remember it's meCloud จำฉันไม่ได้แล้วยังไงฉันเองคลาวเซฟรอธ What is this all about What are you doing เซฟรอธนี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยนายกำลังจะทำอะไร The time has come เวลาน่ะมาถึงแล้ว What do you mean อะไรนะหมายความว่ายังไงคลาวก็จะอยากให้เซฟรอธบอกมากกว่านี้นะครับแต่ว่าดูเหมือนเซฟรอธจะหนีไปแล้วแล้วเราก็ต้องสู้กับเจโนวาก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผมจะใช้เฟรมโทเวอร์ก็ได้แล้วก็มีลิมิตเบรกก็ใช้ไปอ่ะผมไปทำไมมันพอสล่ะกดแคนเซิลไม่ได้เลยได้ละก็มีรีเมดเบรกก็ใช้ไปนะครับแล้วก็ฮิลไปศัตรูจะมีท่าเลเซอร์ที่ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแต่เราใช้ Sadness ได้นะครับเพื่อให้เราโดนเบาลงแล้วก็ให้เอริสคอยฮิลไว้แล้วกันบอสอาจจะมีท่าสต็อปนะครับซึ่งถ้าสต็อปของบอสเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับในเรื่องช่วงนี้ไม่มีอุปกรณ์ไหนที่เราจะสามารถป้องกันถ้าสต็อปของบอสได้ก็ต้องยอมโดนไปอ่ะมันทำอะไรไม่ได้นะครับสำหรับตอนนี้คือของป้องกันสต็อปมันมีแต่ว่าในเรื่องช่วงนี้เราจะยังไม่สามารถหาของพวกนั้นได้นะครับก็ต้องปล่อยมันไปอ่ะก็หลักๆก็ผมว่าก็ง่ายๆนะคือเทคนิคมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับพยายามจะใช้ท่าที่แรงที่สุดแล้วก็คอยฮิลก็แค่นั้นอ่ะเหมือนบอสตัวนี้จะไม่ติดสถานะพอยซันนะไม่ติดพิษนะก็คงจะใช้พอยซันไม่ได้นะครับซื้อกระเนดมาก็ได้นะแต่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับประหยัดเงินไว้หน่อยกระเนดผมไม่มีแล้วเหมือนจะมีแค่อันหนึ่งได้ของรางวัลมาจากไอการเดินพาเลทในพาร์ทที่แล้วแต่ผมตีธรรมดาไปเรื่อยๆกันแหละก็พอๆกันนะดาเมจร้อยนิดๆอันนี้สต็อปนะครับเราทำอะไรไม่ได้เลยนะ มิสก็สต็อปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันก็หายแหละก็จะสต็อปไปกี่เทิร์นก็ไม่รู้เทิร์น2เทิร์นแหละเดี๋ยวมันก็หายเองนะครับก็ปล่อยไปถ้าโดนสต็อปนะแต่บอสส่วนใหญ่ก็ใช้เลเซอร์นู่นนี่นะครับ
ตัวนี้อย่างที่บอกนะมันไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรนะครับเพราะว่าท่าส่วนมากก็เป็นท่าที่มันไม่ได้เป็นท่าอะไรให้เรากันอยู่แล้วอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสต็อปมันไม่มีอะไรที่กันได้ในเรื่องช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยไปก็อย่างที่บอกไม่มีเทคนิคอะไรใช้ท่าที่แรงสุดแล้วก็คอยฮิลแค่นั้นเองมีลิมิตเบรกก็ใช้ลิมิตนะครับก็แล้วแต่ผมก็มีท่าแรงสุดอยู่แค่นี้จะตีธรรมดาก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าตัวอยู่แบ็คโรนะครับแต่ว่าคราวก็พอตีได้เพราะมีลองเรนจ์มาทีเรียงไงยิง3ทีรวดมีถ้าไม่ตายก็ใช้ไปนะครับก็น่าจะแรงกว่าปล่อยเวทไฟนิดหน่อยป่ะ It's time to bleed โอ้ก็แรงอยู่นะเกือบ300 แก๊สอันนี้น่าจะเป็นพิษนะไม่ติดสถานะหรอไม่รู้เหมือนกันก็คอยฮิลไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ MP ของเอริจะหมดเลยบอสยังไม่ตายเลยถ้าไปตายของยูฟี่ก็ฮิลได้ป่ะผมจำไม่ได้แล้วถ้าผมเอาเอริคคนเดียวก็พอแล้วขี้เกียจเอาตัวซัพพอร์ตมาเยอะแยะThis is gonna hurtThese flames shall purify. มอดเขาก็ทำดีนะอุตส่าห์ใส่เสียงเรียกว่าเพิ่มเติมตอนจะปล่อยเวทมนต์หรือว่าท่าทางต่างๆเข้าไปนะครับเราปรับได้ด้วยนะว่าจะให้อัตราการพูดในฉากต่อสู้มากน้อยขนาดไหนผมปรับมาแค่ 25% นะครับคือบางทีก็พูดบ้างบางทีก็ไม่พูดคือจะพูดทุกครั้งก็ดูไร้เหตุผลไปหน่อย Isn't this the thingThat was taken from the Shinra building. เลสเตอร์ทินบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เหรอที่มันเป็นของที่เอามาจากตึกชินระใช่ไหมนี่คือเจโนวานะครับเนี่ย It's Genova's arm. คราบอกว่ามันเป็นแขนของเจโนวานะ Genova. He's been carrying this thing around with him. เอดิทถามว่าเจโนวาแล้วก็บอกว่าเซฟิรอสนี่เอาสิ่งนี้ไว้กับตัวตลอดเลยเหรอประมาณว่าแบบไปไหนมาไหนก็เอาเจโนวาไปด้วยหรือยังไงนะครับ The time has come. What does this mean? เรเธอทินบอกว่าไอ้คำพูดที่ว่าเวลามาถึงแล้วนั่นน่ะมันหมายความว่ายังไงกันแน่ The time has come. คราก็บอกว่าเวลามาถึงแล้วงั้นเหรอ I don't understand. เอริก้าบอกว่าเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ Hey, Cloud. Can you explain? เราก็จะให้คลาวอธิบายให้ฟังลองดูก็ได้นะครับว่าจะคราวจะอธิบายเป็นยังไง I'll try but don't interrupt me while I'm explaining คราวบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลองอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าอย่าไปขัดจังหวะตอนที่เขากำลังอธิบายอยู่แล้วกัน Sephiroth said he was going off in search of the promised land a place he believed would help him become the ruler of the planet that was 5 years ago Sephiroth บอกว่าเขาจะออกไปตามหา promised land เป็นสถานที่ที่เขาเชื่อว่าจะช่วยให้เขาสามารถปกครองโลกใบนี้ได้ก็5ปีมาแล้ว Then he reappeared and murdered President Shinra. จากนั้นเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็สังหารประธานของชินระ And just now we also saw him. แล้วก็ตอนนี้พวกเราก็เห็นเขาด้วย He was carrying Genova. เขาเหมือนว่าพกเจโนวาไปด้วยนะ Genova with him to the Promised Land. เขาบอกว่าเขาจะพาแม่ของเขาเจโนวาไปที่ Promised Land.แล้วคาร์ก็บอกว่าก็น่าจะประมาณนั้นแหละ Dock worker, we will be arriving at the Costa del Sol Harbor in 5 minutes. Commence docking procedure. แต่เขาบอกว่าอีก5นาทีจะถึงคอต้าเดลโซแล้วนะครับก็เหมือนตอนนี้กำลังเตรียมตัวจะเทียบท่าละ Probably not a good idea to stay here. เอริบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ดีนะที่เราอยู่ที่นี่เราจะออกไปกันแล้วนะครับเก็บมาทีเรียด้วยนะมาทีเรียนี้แน่นอนนะครับว่าเป็นมิสบอยเทมนะถ้าไม่เก็บก็จะไม่มีโอกาสเก็บในคาร์โกชิปอีกแล้วนะครับแต่แหม มองไม่เห็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับข้าบอกว่าเซฟิรอสยังมีชีวิตอยู่แล้วก็บอกว่าพรอมิสแลนด์นี่สรุปแล้วมันมีอยู่จริงๆหรือยังไง
ก็ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่คอร์ตาเดลโซที่นี่ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเรียกว่าจะได้พักกันแป๊บหนึ่งก็มีของให้ซื้อนะครับมีของให้เก็บอยู่บ้างไม่ได้มีเนื้อไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรพิเศษตรงนี้ Damn sure is hot บอสบอกว่าโอ้ร้อนจริงๆเลยที่นี่เขาบอกว่าอย่างน้อยเขาก็จะได้บอกลาไอเสื้อกะลาสีเนี่ยเสื้อมันคับนะครับบาเรตบอกว่าเสื้อมันคับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฟังนะพยายามทำตัวให้กลมกลืนนะจากนี้ไปเข้าใจไหมเอริสบอกว่าแหมแย่จังเลยเอริสชอบยูนิฟอร์มที่บาเรตใส่นะครับบอกว่าบาเรตใส่แล้วมันดูน่ารักดี What do you mean cute บาเรตบอกว่าหมายความว่ายังไงน่ารัก ทีฟ้าบอกทีฟ้ามันจะเห็นด้วยนะครับบอกว่าบาเรตน่ารักจริงๆแหละ You should use that sailor outfit as pajamas ก็หัวเราะนะครับแล้วก็บอกว่ารู้ไหมว่าบาเรตควรจะใช้ชุดยูนิฟอร์มกะลาสีเนี่ยเป็นชุดนอน ถามว่าเราก็ถามคลาวว่าคิดเหมือนกันไหมนะครับผมตอบว่าชัวร์แล้วกันYeah, it suited you perfectly. You look like a bear wearing a marshmallow. คลาบอกว่ามันเหมือนว่าเข้ากับบาเรตนะดูเหมือนว่าเป็นหมีใส่มาร์ชเมลโล่อยู่ Mind your own business. I like my rigged gear. Just don't feel right without. บาเรตบอกว่าอะไรนะบอกว่าไปห่วงธุระของแกเถอะแล้วก็บอกว่าเขาชอบชุดเก่าของเขามากกว่านะครับชุดธรรมดาของเขามากกว่าเอเธอร์ทีนเหมือนจะหอบละบอกว่าที่นี่มันร้อนนะครับให้เรารีบๆหน่อยบอกว่าความร้อนที่นี่ทำให้จมูกเขาแห้งแล้วเห็นว่าอย่างนั้นนะ Yeah, me too. ยูฟี่ก็พูดแบบนั้นเหมือนกันนะครับเหมือนจะร้อนเหมือนกัน We'll take a short break then head off. เราจะช็อตเบรกกันตอนนี้ก็พักกันสั้นๆหน่อยแวะพักกันแป๊บนึงนะครับแล้วก็บอกว่าคราบอกว่าก็อย่าไปไหนไกลก็แล้วกันTalk about being too big for your boots. เดี๋ยวเราจะได้พัก No bother looking for me. เราจะได้พักกันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมีของให้เก็บบ้างแล้วก็มี I think I'll go for a swim. มีของให้ซื้อทีฟ้าบอกจะไปไหนว่ายน้ำอ่ะมันบอกให้พักแป๊บเดียวช็อตเบรกจะไปว่ายน้ำเฉยเอ้า ก็ดูเหมือนว่าจะมีฮอมารับน่าจะเป็นมารับรูฟัสนั่นแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะจะมาที่นี่ทำไมในเมื่อมาปุ๊บก็จะไปเลยบอกว่ายินดีต้อนรับสู่คอสตาเดลโซนะThank you for your efforts. ก็เดี๋ยวรูฟัสจะไปแล้วนะครับก็น่าจะปล่อยเรื่องให้ไฮดิเกอร์ไปจัดการเขาบอกว่าให้ไปขึ้นฮอ Yes sir. I hear Sephiroth was on board. รูฟัสบอกว่าเหมือนได้ยินว่าเซฟิรอธขึ้นฝั่งแล้วนะIt seems Cloud and the others were as well. แล้วก็บอกว่าดูเหมือนว่าจะพวกคลาวแล้วก็คนอื่นๆก็เหมือนกัน Yes. They all slipped through. It's a total disgrace, Hyde. ดูฟันบอกว่าก็เหมือนพวกคลาวเนี่ยจะมาถึงที่นี่ได้ก็ไปบอกว่าไฮดิเกอร์เหมือนทำงานไม่ค่อยได้เรื่องนะครับก็บอกว่าแกควรจะละอายใจบ้างAnd I'm growing tired of your apologies. ดูฟอยก็บอกว่าแล้วฉันก็เริ่มจะเหนื่อยกับการขอโทษของแกแล้ว Preparations are complete, sir. แล้วก็เหมือนการเตรียมฮอจะเรียบร้อยแล้วนะครับ
better start doing something. I'll be expecting results. ลูฟัสก็บอกว่าให้ไฮดิเกอร์เนี่ยรีบทำอะไรเขาสักอย่างนึงแล้วเขาก็คาดหวังในผลงานด้วยไปต่อยให้นั่นตกน้ำอีกเดี๋ยวเราไปไหนกันดีโอ้นี่ผมจำได้ถ้าเราคุยกับเจ้าหมอเนี่ยเขาจะพยายามขายวิลล่าหลังนี้ให้เราหรือยังไงเนี่ยแล้วก็ราคา 300,000 นะครับ Oh my please ถ้าเรามีเงินแล้วเราจะซื้อ Are you seriously concerned ผมก็ไม่รู้ว่าเราซื้อแล้วเราจะได้อะไรได้แบบว่านอนรีฟิล HP ฟรีเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามคงไม่มีตังค์ 300,000 มาซื้อนะครับ Villa it belonged to the late president Shinra What do you think it's known to the locals as the Shinra Villa คุยอะไรมากมายนะ I'm not just giving it away whatHow do you plan on buying? Well, since you're curious, I'll tell you. It's a steal. ครับ 300,000 คิวเราไปเก็บของกันOh. อ้าวไอ้นี่มัน The Adams here on the house. For free to help yourself. ก็บอกว่าไอเทมเอาไปได้เลยนะครับให้ฟรีก็เก็บเอาเองก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะต้องนอนรีฟิล HP MP กันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะ MP ในนี้มีของขายนะผมจำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนคัมแพลทินัมบังเกิลคาร์บอนบังเกิลโฟร์สล็อตซื้อไหมมีเงินแค่ 3,500 เองก็ไม่ได้มีอะไรดีนะครับมีแพลทินัมก็เราก็มีอันที่ดีกว่าแล้วอะเอาไงดีอะเดี๋ยวผมไพซิน้ำผมเห็นราคามันแพงจังมันอาจจะมีอะไรดีแง่ๆเลยเนี่ยมันแพงสุดเลย 1,800 แต่ว่าพลังป้องกันห่วยสุดเดี๋ยวซื้อไป2อันเลย4สล็อตอันนึงไพซิน้ำอันนึงแล้วกันซื้ออย่างน้อยก็ซื้อไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันไพซิน้ำเหรออ๋อมันดับเบิลโกลนะครับเนี่ยใส่มาทีเดียวแล้วมันจะได้ AP คูณ2แต่มันมีสล็อตให้ใส่มาทีเดียวแค่2รูเองอะแล้วก็ไม่ได้เชื่อมกันด้วยเอาไว้ก่อนแล้วกันที่นี่มีอะไรเนี่ยผมก็ลืมไปแล้ว What it's the hey Mr. X Soldier childhood friend traveling ladies man ชายฮูดเฟรนด์เขาถามว่าเราชื่ออะไรนะเขาบอกว่าเราเป็นชายฮูดเฟรนด์กันนะเป็นเพื่อนตอนเด็กกันด้วย I guess it's been a while You really don't remember meWell, that's cool. Cause I don't want anything to do with you. เหมือนเจ้าหมอนี่รู้จักคาวมาก่อนนะเนี่ย I know there's a bit of history, but oh, man. I feel sorry for Johnny. ช่างก็ไม่เห็นใจอะไรจากตรงนี้เลยเหมือนว่าจะได้เจอเพื่อนเก่าช่างมันเตะบอลเล่นก็ได้นะครับตรงนี้ถ้ายูฟี่ไม่อยู่ในปาร์ตี้เรายูฟี่จะมาขายของแต่ถ้าลูฟี่อยู่ในยูฟี่อยู่ในปาร์ตี้เราก็จะซื้อจากเจ้าผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละก็ซื้อได้เดี๋ยวผมขายของดีกว่ามั้ยชิระเบต้าเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะขายของพวกเครื่องประดับที่อาจจะไม่ได้จำเป็นมากนะครับคืออย่างที่บอกว่าเราต้องใช้เงินเข้าโกลซอร์เซอร์ไงของมันขายได้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มาทีเรียก็มีขายแพงเยอะนะแต่บางอันก็ถูกนะครับมีออมาทีเรียขายแพง How about a soft แต่ออมาทีเรียเราจะต้องฝึก AP มันเยอะๆมันจะขายแพงโอ้ยเบลเลตI feel god awful. เพื่อนบอกว่าใส่ชุดกะลาสีน่ารักแอบมาใส่ส่องกระจกอยู่คนเดียวตรงนี้ I wonder how my little girl. Can I have a word with you? He just busted in here all of a sudden. ช่างเถอะผมจะนอนพักที่โรงแรมนี้นะครับ Oh yeah.
Enjoy the sound of the บาเลตนะเพื่อนๆบอกว่าใส่แล้วดูดีดูน่ารักก็แอบมาใส่อยู่คนเดียวทำเป็นไม่อยากก็มี Good morning. Have a pleasant trip. มีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากที่คอร์ตาเดลโซนะก็อย่างว่าก็เป็นเมืองให้เราเรียกว่ามาพักก่อนจะออกเดินทางอีกรอบนึงไม่มีแค่นี้นะครับทีฟ้าบอกไปว่ายน้ำอยู่ไหนเดินมาดูเฉยๆแต่ผมว่าคงไม่มีไปว่ายน้ำอยู่แถวไหนอ่ะไปเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวผมซื้อไอ้ของที่ทำให้มันมีแซดเน็ตเพิ่มหน่อยดีไหมอ่ะเดี๋ยวกลับไปซื้อก่อนดีกว่ามันจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้อีกไงไอ้ทากิไลเซอร์อะไรนั่นเนี่ยทากิไลเซอร์อะไรเนี่ยที่ใส่แล้วมันจะมีแซดเนี่ยนะครับจะได้ถึกๆหน่อยก็หมดแล้วนะครับที่เหลือก็เราเดินไปที่ภูเขาน่าจะชื่อโครเอลเมาน์เทนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวดูเซตติ้งนิดนึงผมใส่แซดเด่นหมดเลยนะครับจะได้ถึกๆเรื่องถ้าไม่ตายคงอาจจะไม่ได้ใช้มากชินละเบต้าโฟร์สล็อตก็บวกสแตทดีนะเนี่ยก็ใส่มาทีเดียวได้4อันนะแต่ว่ามันไม่เชื่อมกันเลยนะครับผมเอา Enemy Skill เพิ่มให้คราวแล้วกัน Troll Cover ผมก็ยังไม่รู้จะใส่อะไรนะจริงๆแล้วมันก็มีเท่าที่เห็นด้านไหนครับศัตรูตรงนี้ก็วิ่งก็ได้นะครับจะให้เอลิทเก็บคิวไปพังๆก็ได้แล้วแต่ก็ใช้ท่าไฟออของเลเทอร์ทีแล้วก็ให้เอลิทใช้อย่างพวกมาตราเมจิกก็ได้ทำไมเดี๋ยวผมเช็คของแป๊บเนี่ยอันนี้มันดับเบิลโกลอ่ะแต่ว่ามันมี2ช่องเองช่างมันผมสังเกตว่าทำไมเวลาของผมมันเป็น16ชั่วโมงผมคิดว่าไม่น่าจะเล่นถึงนะไม่รู้ว่าเป็นพมอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าสังเกตตอนที่เราไปนอนในโรงแรมอ่ะมันมีให้เลือกเนี่ยเซฟไฟล์มันยังเป็นออฟ8ชั่วโมงเพิ่งกดงงในเมนูมันเป็น16ชั่วโมงหรือว่ามันเป็นเวลา16นาฬิกาผมไม่รู้ว่าเขาอย่างที่ผมบอกนะครับเขาใส่ไอ้เดย์ไนท์อะไรของเขาก็ไม่รู้ตะลุงนี่บอกว่ามีคนคุยกับเขาแล้วอย่างน้อยWhat's the matter คราถามว่ามีอะไรเขาบอกว่ามีผู้ชายใส่เสื้อคลุมสีดำผ่านทางนี้ไปนานละ I was being friendlyTelling him it is dangerous up ahead, but he completely ignored me. เขาบอกว่าอุตส่าห์หวังดีนะบอกเขาว่าข้างหน้ามีอันตรายนะแต่ว่าเจ้าหมอนั่นก็ไม่สนใจเขาเลย Sephiroth. คราวคิดว่าน่าจะเป็น Sephiroth แน่เลยนะครับ He was here too. เดี๋ยวที่ถามว่า Sephiroth มานี่ด้วยเหมือนกันเหรอ Let's move on. ก็น่าจะเป็น Sephiroth นะครับชายใส่ชุดดำใส่ผ้าคลุมดำเดี๋ยวในพาร์ทหน้าผมเอาไอ้นั่นออกดีกว่าไอ้มอดไอ้เวลากลางวันกลางคืนอะไรนะมันผมงงเลยครับมันทำมาทำไมไม่เห็นช่วยอะไรเลยแล้วก็ทำให้เวลาเพย์ไทม์ปวดหัวอีกงั้นก็ใช้ไฟนี่ก็ได้นะครับแล้วก็มาทราเมจิกก็ได้ก็เก็บได้3คิว
ก็จะปลดล็อกเลเวล2ก็เอา80นะครับผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้มีเท่าไหร่คืออย่าเรียกว่าจำไม่ได้นะครับใครจะมานั่งนับว่าเอริสค่าไปเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวมันได้มันก็ได้ของมันเองอ่ะในนี้จริงๆไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับมีอาวุธของเลเทอร์ทีมเหมือนกันซึ่งไม่ได้ดีมากกว่าเดิมเท่าไหร่นะเหมือนว่าดาเมจจะเท่าๆเดิมหรือมากกว่าเดิมดาเมจมากกว่าเดิม1หรือ2นั่นเองก็เดี๋ยวถ้าเจอซูผมว่าจะเรียกว่าเก็บคิวเนี่ยตัวเต่าเนี่ยน่าจะมีอาวุธของเลเทอร์ทีมเดี๋ยวลองขโมยดูก็ได้นะครับเผื่อฟุกเดี๋ยวผมให้คาขโมยไปละโหแรงขโมยไม่ได้ด้วยแต่ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับแต่ลองดูก็ได้โอ้โห200สไปกี้เฮล200อีกแล้วเป็นดาเมจฟิกเหรอ Guess I wasn't dexterous enough ขโมยไม่ได้ขโมยยากจังเลยแต่ส่วนมากของที่เป็นพวกอาวุธพวกอะไรก็ขโมยไม่ง่ายอยู่แล้วแล้วแต่ดวงด้วยล่ะRestored. ไม่ได้สิอย่างไม่ได้เลยศัตรูปล่อยท่าพิษซะด้วยลดทีละ17 67นะครับ14 17คือมันตีเราไม่ค่อยแรงนะตีธรรมดาเนี่ย18เองเท่ากับพิษที่ลดเลยแต่ถ้าพิษมันแรงมันเป็นดาเมจคล้ายๆดาเมจเวทมนต์ขโมยไม่ได้สักทีเดี๋ยวผมลองอีกสักพักนะครับถ้าไม่ได้ผมไม่เอาละ คือได้ไปผมอาจจะไม่ได้ใส่เพราะว่าอาวุธของเลเทอร์ทีนมันทำให้มาทีเรียเราได้ AP คูณ2เป็นดับเบิลโกรไงได้มาผมก็อาจจะไม่ได้ใส่อยู่ดีว่าไหมอาจจะลองดูนะครับเผื่อจะฟุกได้มาโอ้ย Damn itไม่เอาละมันน่ารำคาญนะครับแล้วเพื่อนเราในปาร์ตี้จะตายอยู่แล้วด้วยแล้วก็อย่างที่บอกก็ได้มาคงไม่ได้ใส่อ่ะอันนี้มันฟาร์ม AP ได้ดีกว่านะครับตอนนี้ก็ตรงไปเลยเดี๋ยวจะมีพัซเซิลเล็กน้อยนะครับไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวข้างหน้ามีจุดเซฟเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวมันจะมีจุดที่เราจะเหมือนว่าสะพายมันจะหักนะครับเราจะร่วงลงไปแต่ถ้าเรากดกระโดดได้ไวพอเนี่ยเราอาจจะไม่ร่วงแต่ว่าถ้าร่วงไปก็มีของด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะมีร่วง3จุดแต่มีของ2ชิ้นเนี่ยถ้าเรากดคอนเฟิร์มหรือว่ากดปุ่มกระโดดนะครับมันจะนี่ได้เอาของชิ้นแรกผมจะกดซ้ายแล้วก็กด X รัวๆก่อนมันจะคลาจะเกาะได้ทางซ้ายเนี่ยแล้วเราก็จะเก็บของนี้ได้นะครับถ้าเราไม่กดเลยมันจะหล่นมาตรงกลางนะก็จะไม่ได้ของอันนี้ถุงนี้นะครับเป็นวิสาทรถเป็นอาวุธของเอริสกดซ้ายนะครับกับคอนเฟิร์มกดซ้ายกับปุ่มตกลงอ่ะบางคนก็เป็น X เป็นบางคนก็เป็น O นะครับแล้วแต่ก็มีช่องมาทีเรีย3อันเท่ากันใช่มั้ยก็ใส่ได้นะครับตีแรงขึ้นอีกนิดนึงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะผมถอด
มาทีเรียนนี่ออกลืมใส่ตอนที่เซตติ้งครั้งล่าสุดผมก็ไม่รู้จะใส่ให้ใครอยู่ดีจริงๆแล้วใส่ให้คลาวดีกว่าเก็บอันนี้ด้วยนะครับแมชชีนกันให้อาวุธของบาเรตป่ะโอ้ตัวอะไรเนี่ยแบ็คแอทแทคอันนี้ดีกว่าแล้วก็ปล่อยหล่นไปทีนึงนะครับทีนี้ก็กดขวาเอาไว้แล้วก็กดปุ่มคอนเฟิร์มก็กดค้างไว้นะครับตัวเราจะหล่นมาทางขวาแทนก็เก็บอันเนี้ยมันเป็นสตาร์เพนเดนต์นะครับของเอาไว้กันพิษก็อาจจะมีประโยชน์ในการเอาไปขายอะเก็บไปใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรามีโอกาสหล่นได้อีกรอบนึงนะครับแต่ถ้าเราเก็บของ2ชิ้นนี้มาแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องหล่นไปแล้วนะเราก็กดกระโดดได้เลยนะครับตอนสะพานมันพังอะอันนี้นะการพิษถ้าใครยังเก็บของไม่ครบก็โอกาสสุดท้ายนะครับที่จะเก็บแต่ผมจะข้ามไปเลยนะเพราะว่ามันได้แล้วนะครับเป็นอันนี้เป็นมาทีเรียทรานส์ฟอร์มก็จะมีสภาพมีนี้ใส่ศัตรูได้แล้วเลเวล2ก็จะเป็นกบนะครับเอาไว้ใส่ศัตรูอะไรมาอ๋อจะถึงอยู่ละผมคงไม่ขโมยแล้วมั้งจะขโมยเล่นๆได้นะเผื่อฟุกแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ฝืนแล้วนะครับฆ่าได้ก็ฆ่าเลยขโมยเผื่อฟุกเล่นๆอย่างนั้นอ่ะการไฟด้วยนะไฟโดนลดไปแค่ศูนย์นะครับเลเวลเหลือ16เองตัวคลาวยังไม่มากเท่ากับยูฟี่ที่เพิ่งจะได้มาใหม่ตอนก่อนหน้านี้เลยแสดงว่าเลเวลเราค่อนข้างจะโลอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเราจะข้ามสะพานไปไม่ได้ทีฟ้าจะให้เราไปกดสวิชตรงนู้นอะตรงกระท่อมนั่นแหละทีฟ้าบอกว่าทางที่จะไปมีมอนสเตอร์เยอะแล้วเธอก็เหนื่อยแล้วด้วยใช้เราไปอยู่ในนั้นนะครับก็ไปกดได้คือมันต้องไปกดแหละในเอลิสบอกว่าให้เราพักสักพักหนึ่งก่อนให้เราพักเหมือนกันแป๊บหนึ่งก็จะมี PHS นะครับเปลี่ยนปาร์ตี้ได้หรือว่าจะไม่พักก็ได้ไปเลยดีกว่าทำไมเจอศัตรูแก๊งนี้เยอะจังไอ้เต่าแล้วก็นกโอ้400ยังไม่ตายถ้าใช้ครอสแลกคงตายผมเผื่อไว้เผื่อว่าเอริสจะได้คิวได้นะครับไม่รู้ว่าได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เอานะยังไม่ได้รีบขนาดนั้นนะครับก็เผื่อว่าได้ถ้าได้ก็จะดีได้ก็ดีคือถ้าใช้ท่าครอสแลชไอตัวเต่าคงจะตายอ่ะผมจะเผื่อให้มันแบบไม่ตายนะครับเผื่อเอลิสได้คิวอย่างที่เห็นคุณทีฟ้าบอกโก้ข้าวโก้แล้วก็ปรากฏตรงนี้เลยครับไม่มีอะไรก็เข้ามาในเนี้ยสะพานมันก็จะลงมาเราก็ไปได้นะMaybe if I move this. ด้านบนมันมีรังนกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงนกเราปีนไปได้มันจะมีลูกนกอยู่แล้วก็มีของด้วยนะครับเลือกได้นะว่าจะเก็บหรือไม่เก็บเนี่ยอันนี้บอกว่าน่ารักจังWhat should we do? เราจะทำยังไงแล้วแต่เราจะเอาของก็ได้นะครับไปเอาก็ได้ถ้าเอาของเอริสก็จะบ่นเรานิดๆถ้าไม่เอาก็ไม่ได้อะไร It's
It's got nothing to do with us. Let's leave it. ถ้าเราของเราจะได้ฟินิกซ์ดาว10อันจริงๆอ่ะเป็นตัวเลือกที่ดีนะทำให้โลกสวยนะครับเราได้ฟินิกซ์ดาว10อันแล้วก็แต่ว่าเราจะต้องสู้กับแม่ของไอ้นกพวกเนี้ยมันไม่เก่งนะครับมันเป็นมอนธรรมดาที่เราจะหาเจอได้จากตามแมปพวกนี้แหละก็แล้วแต่จะฟินิกซ์ดาวก็ได้แต่ผมขี้เกียจสู้ไงอันนี้อาจจะได้5คิวดีเลยโฟเลเซอร์สปีดช็อตลดแค่9เองแผนเดิมนะครับให้เอริสเป็นคนเรียกว่าเก็บงานให้เราจะได้เก็บคิวให้เอริสไปผมไม่รู้ว่าตัวนี้มี HP เท่าไหร่แต่ว่าก็เอาชัวร์ให้คนอื่นปล่อยสกิลสักทีอ่ะเหมือนว่า Red 13จะ Ability Fire Up นะครับเราก็จะได้อะไรเราได้ไฟลาใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอาจจะได้ใช้บ้างนะครับในตอนสู้บอสแต่มันใช้ MP เยอะไงผมคงจะไม่ได้ใช้ถี่ๆหรอกก็เดินไปตามทางก่อนนะครับยังไม่มีอะไรตรงนี้เจอศัตรูก็แล้วแต่นะครับก็ตัดสินใจเอาจะสู้หรือไม่สู้ก็วิ่งหนีสู้ก็เก็บอันนั้นไม่ได้ตรงนี้เราเข้าไปได้ด้วยนะครับมันจะมีคล้ายๆถ้ำเล็กๆอยู่ไปเก็บของได้ก็มีพวกซอสต่างๆด้วยนะเป็นเต็นท์อันนี้นะครับไมซอสอันนี้ก็พาวเวอร์ซอสเดี๋ยวผมใส่พวกซอสต่างๆไปเลยดีไหมจริงๆพวกซอสเราก็หาได้อีกทั่วไปนะครับเจอแกงนี่อีกแล้วI call upon the hellfire. ท้าวจะตายอยู่แล้วนะไม่ตายเลยอดได้คิวไปเลยคราวได้ไปแทนเงินมี 4,797ผมฮิวนิดนึงจะตายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาซอสใส่ไปเลยก็ได้นะผมว่าใส่ส่วนมากผมใส่ให้คราวแหละเดี๋ยวเราก็จะหาพวกซอสพวกนี้ได้จากแหล่งอื่นๆเยอะนะครับในช่วงเลทเกมเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มกันครับบวกสเต็งบวกสปิริตบวกลักบวกอะไรก็ว่ากันไปนะครับบวกกาซอสกับบวกพลังป้องกันบวกติดตัวถาวรไปเลยนะมันบวกจุดนึงอะอย่างเช่นสเต็งมี1ก็บวกอย่างเช่นสเต็งมี55ใช้ไปอันนึงมันก็บวกเป็น56ก็แค่นั้นเองนะครับแต่มันบวกถาวรเลยนะตรงสะพานนี้มีของที่ผมอยากได้ด้วยนะครับขโมยจากบอมนี่แหละมันน่าจะชื่อไลท์อาร์มนะครับเอาไว้ปาใส่ศัตรูแรงอยู่นะก็น่าจะทำดาเมจได้พันต้นๆเดี๋ยวเอาไปสัก2อันก็พอมันคือจริงๆก็อยากจะได้เป็น10อันแหละแต่มันขโมยนานอ่ะพวกสปีดรันเขาก็ใช้กันนะครับอันนี้มันแรงไงมันปาทีทำดาเมจได้เป็นพันอ่ะสำหรับสปีดรันที่เขาเล่นแบบว่าอันนี้ไลท์อาร์มนี่นะครับสำหรับสปีดรันที่เขาเล่นแบบว่าไม่ใช้วาร์ปนะครับถ้าใช้วาร์ปเขาเล่นจบกันไปนานแล้วนะเอริสบอกคราวคราวถามว่ากลัวเหรอเอริสเหมือนจะกลัว I'd worry about being around me. That's far more dangerous. เลือกชอยได้นะครับก็เลือกอันแรกน่าจะดีกว่า I'll catch you. Oh, Cloud, you're so reliable.
strange creatures. เอลิสบอกว่ากลัวนะครับเรื่องข้อแรกคราวจะบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเขาจะคอยจับให้เอลิสก็เลยบอกว่าคราวนายนี่เรียกว่าพึ่งพาได้จริงๆไว้ใจได้เลเทอร์ทิงก็เลยบอกว่าไอ้พวกมนุษย์นี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลก ขโมยอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อไปใช้เป็นการสู้บอสนู่นนี่ก็ได้จริงๆผมอยากได้เยอะกว่านี้แหละแต่ว่ามันเสียเวลามากเกินไปนะครับมันไม่ใช่ว่าขโมยแล้วมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงเท่าไหร่ไงเอาสัก2พอขี้เกียจ ใครอยากได้กี่อันก็ขโมยเอานะครับผมขี้เกียจละได้ยากเย็นนะจริงๆเดี๋ยวมันจะมีท่า enemy skill ที่แรงๆพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะเก็บในพาร์ทหน้าแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทนี้เอาไลท์อาร์มได้ไปก่อนก็ยังไม่ได้มีบอสเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้ได้สักทีหนึ่งวิ่งหนีนะครับผมไม่ขี้เกียจสู้เดี๋ยวมันระเบิดใส่หรือเปล่าพวกบอมพวกเนี้ยเรามาถึงหมู่บ้านได้สิเหมือนบาเลตจะมีเรื่องนะเอาโดนต่อยด้วย Well looky hereNever thought I'd see your face again. Oh, ดูนี่สิไม่คิดว่าจะได้เห็นหน้าแกอีกนะเนี่ย Kick you out of another village or something, did they? พวกเขาไล่แกออกจากหมู่บ้านมาอีกแล้วหรือยังไงดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างครับแล้วก็บอกว่าแบลเลตเนี่ยไปแตะต้องอะไรก็ทำพังทุกอย่างอ่ะแล้วก็บอกว่าแกกล้ามากนะที่กลับมานี่ It's all your fault North Karel ended up a garbage heapเขาบอกว่าดูนี่สิที่นอร์ทเคเรลเนี่ยกลายเป็นกองขยะแบบนี้ทั้งหมดก็เป็นความผิดของแกนั่นแหละ Why don't you say something, huh? เขาบอกว่าทำไมไม่พูดอะไรบ้างล่ะฮะ Or did you forget what you done here already? หรือว่านายลืมสิ่งที่นายทำกับที่นี่ไปแล้ว Sorry. อะไรก็ได้แต่พูดว่าขอโทษนะครับ Hell, you ain't even worth the effort. เขาบอกว่าแกไม่คุ้มค่ากับความพยายามด้วยซ้ำ Let's just ignore this loser. เขาบอกว่าปล่อยไอ้เจ้าขี้แพ้นี่ไปเถอะYou heard him. It was my fault the village was destroyed. บาเลตบอกว่านายได้ยินแล้วสินะเป็นความผิดของฉันเองที่หมู่บ้านที่ถูกทำลายก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวน่าจะจบกันตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะเข้าโกซอเซอร์น่าจะมีเรื่องอีกยาวนะครับเดี๋ยวเรื่องราวของบาเลตจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันในพาร์ทหน้าแล้วกันเอาติดผมจะเก็บอีเทอร์ไงมันมีอีเทอร์อยู่ในหายหน้านะครับแต่มันจะไปยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับจะมีเรื่องราวในโกซอเซอร์หลายคนอาจจะรอลุ้นอยู่ว่าจะมีทริคอะไรในโกซอเซอร์มาให้มีแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวน่าจะได้เก็บเรียกว่า enemy skill ที่ดีๆอีกสักหนึ่งอันแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะออกไปเซฟก่อนมันออกไม่ได้อะเราออกไปทางขวาก็จะออกสู่เวอร์แมปได้นะครับก็ออกไปเซฟได้ก็เดี๋ยวเรียกว่าไว้รอติดตามกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับในเรื่องของโกซอเซอร์ว่าจะมีอะไรบ้างนะผมพยายามหาโรงแรมนอนไม่มีมีโรงแรมนอนไหมเนี่ยจะได้รีฟิลพลังหน่อยนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมน่าจะออกไปเซฟแล้วก็น่าจะจบพาร์ทนี้ไปนะครับในเรื่องในโกซอเซอร์พาร์ทหน้าเรามีอะไรน่าจะสนุกให้ทำกันแหละแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรบ้างกัน
รอดูกันแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็น่าจะลากันไปตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนอ่ะยังไงก็สวัสดีแฟนๆของFinal 7ด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ไว้ดูกันในพาร์ทหน้านะครับ